นะคะมาดูการให้หญ้านะคะตอนเย็นของทุกๆวันนะคะนี่ค่ะหลังจากทานอาหารกินอาหารโค่นแล้วนะคะก็จะมาด้วยหญ้าเพนกัวล่านี่นะคะเยอะมากแต่ละคอกกินทั้งคืนนะคะนะคะดูความน่ารักคือว่าให้ฟางครับอ๋อหลังจากนี้ก็เป็นฟางต่อใช่ไหมคะให้ฟางไว้โอ้ให้ฟางไว้ประมาณ1ตับถึง2ตับโอ้โหต่อทั้งหมดเลยไม่ไรครับต่อตัวโอ้โหนี่ค่ะกินหญ้าเก่งกินอาหารข้นเก่งโอ้โหเก่งทุกอย่างครบสูตรนะคะหญ้าฟางอาหารข้นสุดยอดค่ะพี่เขาบอกว่ากลางคืนหลังจากที่กินหญ้าสดเสร็จแล้วกลางคืนต่อตัวนะคะก็จะประมาณคนละ1ก็ตัวละ1ก้อน1ตับครับ1ตับอ๋อ1ตับอ๋อ1ตับต่อ1ตัว1ตับ2ตับต่อตัวนะคะปลา1ก้อนก็ประมาณกี่ตับคะอ๋อ9ถึง10ตับตับละ3บาทอ๋อข้าวแล้วครับเปลี่ยนค่ะแต่ให้ทุกวันแบบนี้ทุกวันใช่ไหมคะใช่ทุกวันโอ้โหนี่นะคะความสุขที่พี่เขาได้ทำแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยความสุขที่ได้ทำความสุขที่ได้เลี้ยงและก็ได้ทั้งอาชีพนี่นะคะอ้วนทุกตัวค่ะใครสนใจก็แวะชมมาเยี่ยมชมได้นะคะแต่ตอนนี้พี่ยังไม่ได้เปิดราคานะคะขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะตอนนี้ปีนี้พี่ยังไม่ได้เปิดราคาที่เขารอปีหน้านะคะไม่หน้านะคะเปิดแน่ๆแล้วพี่จะมีปล่อยเลี้ยงบ้างนะคะแต่ช่วงนี้ขอเพาะพันธุ์ก่อนตัวนี้ผสมเลยนะคะที่วัดนี่วันดีนะคะวันดีวันนั้นจะมืดๆนิดนึงค่ะวันนี้สวยมากวันดีนะคะอันนี้คือแม่ของน้องวันดีนะคะนี่นะคะนี่วันนี้ตัวจริงขอบอกเลยว่าสวยมากค่ะยังไม่เปิดราคานะคะถ้าดูคลิปจะจบจะว่าเปิดราคาเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่เปิดนะคะพี่วิเชียรบอกแล้วว่าปีนี้จะยังไม่เปิดแต่ว่าปลายปีใช่ไหมคะพี่ก็รอให้เขาออกลูกก่อนครับอ๋อรอให้ออกลูกก่อนให้ลูกตัวที่สองก็เริ่มเดือนเมษาจะเริ่มคลอดนะครับเมษาจะถึงนี่เหรอคะอ๋อใกล้แล้วนะคะใครที่สนใจรอติดตามตอนต่อไปว่าพี่วิเชียรเขาจะเปิดราคาตอนไหนยังไงรับรองเลยค่ะฟาร์มนี้สวยทุกตัวไม่ผิดหวังค่ะสวยมากค่ะตัวนี้เพิ่งคลอดเหรอคะทำไมนมดูใหญ่ๆในลูกแม่ในลูกบดอนครับอ๋อลูกตัวบดอนนี่นะคะตัวนี้นะคะน้องตุลานี่นะคะดูนมนะคะดูนมนะคะดูนมของแม่น้องตุลาไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมน้องตุลาเขาถึงอ้วนดูนมนะคะน้ำนมโอ้โหสุดยอดค่ะสุดยอดไม่อ้วนให้มันรู้ไปค่ะน้ำนมดีขนาดนี้นะคะนี่คือแม่ของน้องตุลานะคะสุดยอดเลยค่ะนี่น้องตุลานะคะลูกของทูบาดอตุลารู้จักชื่อด้วยนี่กินหญ้าเล็มหญ้าอยู่นะคะแม่ของตุลาตัวนี้ก็ท้องแล้วตัวนี้ท้องแล้วใช่ไหมคะตัวสีขาวโอ้ตัวนี้จะคลอดเดือนเมษาลูกแรกเหรอคะลูกสองครับลูกสองอ๋อแม่ของตัวสาวนี่นะคะนี่ตัวขาวนี่คือแม่ของเขานะคะนี่แหละค่ะตัวที่สองจะคลอดเดือนเมษาเร็วๆนี้มาเดี๋ยวเดือนเมษาเราจะมาดูอีกทีนะคะว่าสองเดือนอ๋อหลังจากคลอดจับทุกเดือน2เดือนครับ
ไม่เกิน2เดือนโอ้โหนะคะดูวัวจะจับสัตว์เร็วหรือไม่เร็วนี่ก็ขึ้นกับความสมบูรณ์ของวัวด้วยแต่ที่นี่พี่เขาบอกว่าไม่เกิน2เดือนนะคะยังไงได้ผสมพันธุ์แน่นอนโอ้โหสุดยอดค่ะสุดยอดพี่เขาผสมเองนะคะพี่เขามีถังน้ำเชื้อด้วยผสมเองนะคะจับสัตว์เองทุกอย่างทำเองค่ะพี่เขาครบวงจรที่สุดเลยค่ะสวยทุกตัวนะคะบรรยากาศของฟาร์มค่ะคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามพุทธเจนฟาร์มฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับท่านได้ชมต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ